เหนียวมะม่วงค่ะหรือว่าแมงโก้สติ๊กกี้ไรซ์จัดจานสวยๆน่ารักน่ารักไว้รอแขกค่ะข้าวเหนียวมะม่วงเป็นของหวานประจำถิ่นของไทยเรานะคะแต่ก็มีหลายประเทศนะในเอเชียที่เขานิยมรับประทานกันค่ะโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนคือเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีจะมีเยอะมากๆนะคะเพราะว่าเพื่อนๆชาวเกษตรกรของไทยเราเขาได้ทำการปลูกมะม่วงมากกว่า200ชนิดเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะในปีนี้นะคะปี2565ค่ะเราจะได้ยินข่าวว่ามะม่วงราคาถูกล้นตลาดเอ๊แต่พอมาอยู่รวมกับข้าวเหนียวมะม่วงก็ราคาปกติเลยนะคะคือประมาณกิโลกรัมละ60ถึง80บาทส่วนราคาข้าวเหนียวมูลที่นำมารับประทานคู่กับมะม่วงนะคะจะขายกันในราคาประมาณกิโลกรัมละ200บาทค่ะข้าวเหนียวมะม่วงโดยทั่วไปแล้วนะคะเขาจะประกอบไปด้วยข้าวเหนียวมูลค่ะข้าวเหนียวมูลเนี่ยเขาจะทำการแต่งรสชาติให้หวานนะคะโดยการใช้น้ำตาลตะโนดหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลทรายค่ะมูลให้เข้ากับกะทิแล้วก็เกลือเล็กน้อยนะคะรูปแบบที่รับประทานกันในประเทศไทยนะคะจะนิยมใช้มะม่วงสุกค่ะเพราะว่าเขาจะให้รสชาติหวานกว่ามะม่วงดิบนั่นเองนะคะโดยนิยมใช้มะม่วงน้ำดอกไม้เป็นพิเศษนะคะและอาจจะพบว่าใช้มะม่วงอกร่องได้เช่นกันค่ะแต่ว่ามะม่วงน้ำดอกไม้จะหาซื้อได้ง่ายกว่าค่ะส่วนวิธีการเลือกมะม่วงสุกนะคะสำหรับที่จะนำมารับประทานกับข้าวเหนียวมูลให้อร่อยนั้นนะคะจะมีเคล็ดลับดังนี้ค่ะคือควรจะเลือกมะม่วงสุกสายพันธุ์อกร่องหรือไม่ก็สายพันธุ์มะม่วงน้ำดอกไม้นะคะเพราะว่ามะม่วง2ชนิดนี้นะคะเขาจะมีรสชาติที่หวานหอมและควรจะเลือกมะม่วงสุกที่มีผลอวบค่ะเปลือกอาจจะมีรอยดำบ้างเล็กน้อยนะคะเพื่อแสดงให้แน่ใจว่ามะม่วงสุกจริงแล้วก็สุกเองตามธรรมชาติโดยการลองใช้นิ้วกดเบาๆนะคะหากเนื้อมะม่วงยุบลงไปเล็กน้อยแปลว่าสุกได้ที่แล้วค่ะแต่หากว่ายังไม่ยุบแสดงว่าเป็นมะม่วงที่โดนบ่มด้วยแก๊สนะคะแล้วทำให้ผิวเหลืองแต่เนื้อข้างในอาจจะไม่สุกซึ่งนั่นอาจจะได้รับประทานมะม่วงที่มีรสเปรี้ยวแล้วก็แข็งค่ะคงจะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าข้าวเหนียวมะม่วงตอนนี้ดังมากๆจริงๆค่ะเพราะว่าเมื่อวันที่17เมษายน2565นี้นะคะแร็ปเปอร์สาวชาวไทยชื่อว่ามินลีนะคะได้ขึ้นแสดงดนตรีแล้วก็โชว์การรับประทานข้าวเหนียวมะม่วงบนเวทีจึงนำไปสู่การเกิดกระแสการสั่งซื้อข้าวเหนียวมะม่วงเพิ่มขึ้นอย่างมากมายเลยค่ะในส่วนประวัติของข้าวเหนียวมะม่วงนั้นนะคะยังไม่พบแน่ชัดนะคะว่าข้าวเหนียวมะม่วงถือกำเนิดมาตั้งแต่ยุคสมัยใดค่ะแต่มีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นกาบเหชมเครื่องคาวหวานนะคะปรากฏอยู่ในตอนสมัยรัชกาลที่2ของกรุงรัตนโกสินทร์นะคะมีความตอนหนึ่งระบุว่าหวนห่วงม่วงหมอนทองอีกอกร่องรสโอชาคิดความยามนิทราอุราแนบแอบอกออนต่อมาเมื่อเข้าสู่สมัยรัชกาลที่5เอ่ยถึงเมนูมะม่วงกินกับข้าวเหนียวมูลนิยมใช้มะม่วงพันอกร่องที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวและใช้ข้าวเหนียวพันเขี้ยวงูเพราะว่ามีเมล็ด
เรียวยาวนำมาคลุกเคล้ากับน้ำกะทิราดด้วยน้ำกะทิปรุงรสเข้มข้นใส่เกลือและน้ำตาลทรายเพิ่มเติมโรยหน้าด้วยถั่วทองทอดหรือว่าถั่วเขียวซีกทอดเพิ่มความกรุบกรอบแสนอร่อยค่ะโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ